รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลเขามองการเพาะปลูกเป็นเรื่องสนุกแล้วเขาสำเร็จกับการเพาะปลูกเขาก็จะสามารถที่จะดำรงชีพได้หรือไงเขาก็จะมีสกิลในการเอาตัวรอดเพราะนั้นแต่คิดว่าสารตั้งต้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราอยากให้ก้าวแรกของทุกการเพาะปลูกประสบความสำเร็จฟ้างคิดว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราก็จะมีจิตใจที่ดีตามไปด้วยถูกไหมแล้วมันจะทำให้เราอ่ะมีเรี่ยวแรงในการทำนู่นทำนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยคือการกินการกินเป็นหลักเลยใช่ไหมมันเหมือนจะง่ายนะแต่มันไม่ง่ายเลยอ่ะเราไม่มีทางรู้เลยอะว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆไหมหรือผักที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีสารพิษเจือปนไหมเราไม่มีทางรู้เลยอะนอกจากเราจะปลูกมันเองนะฟ้างเป็นอีกคนนึงเลยค่ะที่เลือกรับประทานอาหารจากเกษตรอินทรีย์หรือว่าผักปลอดสารซึ่งก็มีหลายๆร้านออร์แกนิกเลยที่ฟ้างทานเป็นประจำหนึ่งในนั้นคือร้านวิสปูนแล้ววันนี้เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่แต้วเจ้าของร้านค่ะไปสอบถามเคล็ดลับการปลูกผักค่ะว่าพี่แต้วมีเคล็ดลับอะไรบ้างนั่นก็คือพี่แต้วมีดินที่ดีในการปลูกผักซึ่งเป็นดินอินทรีย์ปรุงพิเศษส่งตรงมาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรุงดินโดยเฉพาะเลยเมื่อก่อนตอนเราปลูกพืชอะเราก็ไปซื้อดินแบบทั่วๆไปเลยนะเราก็เข้าใจว่ามันมีทั้งดินดีดินแย่พอได้มารู้จักกับดินที่มันผ่านการปรุงละเหมือนสำเร็จรูปอ่ะมันทำให้เรามั่นใจว่าเออพืชที่เราปลูกเนี่ยขึ้นแน่นอนมันทำให้การปลูกพืชเราง่ายนะแล้วก็สนุกขึ้นด้วยดินที่ดีต้องดูที่เราจะปลูกอะไรด้วยค่ะแล้วเราก็จะควรที่จะปรุงดินหรือดูสภาพดินให้เหมาะกับการปลูกพืชชนิดนั้นใครจะคิดว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงที่เติบโตมาจากการเป็นคนเมืองและไปเรียนต่อถึงอเมริกาจะปล่อยวางทิ้งชีวิตแบบเดิมและมาคว้าจอบเสียมเปลี่ยนที่ดินรกร้างให้เป็นที่อยู่ที่ทำกินด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่หันมาดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการปรุงดินที่เก่งฉกาจคนหนึ่งในประเทศนี้รายการไทยทิววันนี้ฟังจะพาไปตามจุดเริ่มต้นของการปลูกพืชให้ออกมางอกเงยและงดงามนั่นคือวิธีการปรุงดินที่ดีต้องทำอย่างไรรวมไปถึงการมาทำความรู้จักกับผู้หญิงตัวเล็กที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่แต่ศิวพร ณภาวรานนท์คือพี่แต้เนี่ยไม่ใช่เป็นนักปรุงดินที่เก่งฉกาจเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าดินของพี่แต้เนี่ยถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วทั้งประเทศเลยว่าเป็นดินเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศทั้งจากลูกค้าที่ซื้อผ่านทางออนไลน์เพื่อไปปลูกเองที่บ้านหรือแม้กระทั่งร้านค้าออร์แกนิกที่มีอยู่ทั้งประเทศไทยเลยทำให้พี่แต้มีรายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อปีสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงเผยแพร่ความรู้การปรุงดินจากมูลไส้เดือนเกิดเป็นการพัฒนาในชุมชนอย่างไม่สิ้นสุดเลยค่ะOh.
ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ฟังมาตามคำบอกเล่าของพี่แต้วค่ะวิทปูนที่เป็นคาเฟ่ออร์แกนิกที่นู่นว่าเขาใช้ดินจากที่นี่ปลูกผักผักเลยตัวอ้วนน่ากินมากเลยใช่ใช่ไหมคะดินที่นี่มีความพิเศษยังไงคะตัวดินของเราจะเป็นดินที่ผ่านการย่อยสลายอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วหมักเสร็จสมบูรณ์คือเกิน45วันคลายความร้อนเสร็จสิ้นแล้วตัวดินเนี่ยจะมีการร่อนละเอียดเดี๋ยวลองดูเนื้อดินเนี่ยค่ะนี่เป็นตัวอย่างของเนื้อดินที่เรากำลังกรอกอยู่เลยก็คือจะเห็นว่าดินของเราจะมีความโปร่งร่วนซวยสูงมากใช่ไหมคะเนื้อดินค่อนข้างละเอียดมากใช่ไหมคะแล้วก็เย็นชื้นด้วยนะคะซึ่งจะเป็นข้อที่ทำให้เขาเนี่ยแตกต่างจากดินถุงทั่วไป มันมาจากการที่1คือเขาย่อยสลายไม่เสร็จสมบูรณ์2คือธาตุสารอาหารในดินเนี่ยไม่เพียงพอมากเกินไปหรือไม่ก็น้อยเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกโดยตรงแต่ดินของเราเนี่ยคือดินที่ปรุงสำเร็จคำนวณให้แล้วว่าผักควรใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ความเข้มข้นของธาตุสารอาหารคืออะไรแล้วนอกจากนั้นที่มันพิเศษก็คือเราใส่ตัวมูลไส้เดือนสดจากที่ฟาร์มให้ด้วยแล้วเราก็ใส่ตัวไข่ไส้เดือนให้ด้วยไข่ไส้เดือนด้วยเหรอคะใช่ถ้าปลูกสลัดหรือผักสวนครัวทั่วไปนะคะดินที่ดีก็ต้องโปร่งมีความชื้นสูงมีความร่วนซุยสูงแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนแล้วดินที่ดีจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นดินที่มีชีวิตดินมีชีวิตคือดินที่มีจุลินทรีย์ดีอยู่ตัวจุลินทรีย์จำนวนมากนี้เองอ่ะจะทำให้1ไม่ว่าจะหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรไปเขาจะแตกรากได้ดีแตกรากฝอยเก่งหาสารอาหารได้เก่งแล้วเขาจะโตมาเป็นพืชที่แข็งแรงผ่านการมีดินที่ดีโอ้เป็นบ้านของเขาค่ะแล้วทำไมเราไม่ใช้มูลอย่างอื่นมูลของวัวของไก่ก็จริงๆมูลสัตว์ทุกชนิดเนี่ยจำเป็นจะต้องไปผ่านการคลายความร้อนก่อนที่เหมาะสมทีนี้เจ้าไส้เดือนเนี่ยทำหน้าที่สำคัญอย่างนึงก็คือเขาทำหน้าที่ย่อยสลายมูลสัตว์เหล่านั้นแล้วแปรเปลี่ยนเป็นมูลไส้เดือนเพราะนั้นมันเกิดกระบวนการคลายความร้อนในระหว่างที่เขาแปรสภาพจากมูลสัตว์ชนิดอื่นเป็นมูลไส้เดือนและที่สำคัญก็คือในลำไส้ของไส้เดือนเนี่ยมีแบคทีเรียมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อการเจริญเติบโตของพืชจำนวนมากเพราะนั้นเนี่ย เวลาปลูกผักหรือปลูกอะไรเนี่ยมันจะทำให้ตัวดินเนี่ยมีชีวิตแล้วก็พืชเองเนี่ยสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆขึ้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเราจะดูเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างที่ฟาร์มเราเลือกใช้นะคะก็คือสายพันธุ์แอฟริกันไนคอลเลอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า AFสายพันธุ์นี้ค่ะเขาเหมาะกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพภูมิประเทศณภาคกลางถามว่าถ้าเอาพันธุ์นี้ไปเลี้ยงภาคใต้ดีไหมไม่ดีเขาจะหนีเพราะเขาเจอฝนเจอความชื้นเยอะหรือเขาเอาไปภาคเหนือเขาก็จะตายเพราะว่าเขาทนอุณหภูมิที่หนาวมากไม่ได้เพราะนั้นเลือกให้เหมาะกับสายพันธุ์ก็อย่างนี้คือพี่ EAF ใช่ไหมคะพี่ EAF ค่ะเราเลี้ยงยังไงให้เขาอยู่ดูมีความสุขอ่ะมันดูชัยมันดูแบบไส้เดือนเราเลี้ยงมันยังไงอะไส้เดือนเนี่ยวิธีดูถ้าสายพันธุ์นี้นะคะวิธีดูว่าเขามีความสุขหรือเปล่าเราลองเอาตัวเขาเนี่ยไปที่ที่มีแสงสว่างไปต้องแสงแล้วตัวเขาจะมีเหลือบสีลุ้งโอ้มันเป็นสีลุ้งจริงๆด้วยอ่ะเนี่ยตัวเขาก็จะพอต้องแสงเนี่ยค่ะเขาก็จะเลือกประกายลุ้งก็เป็นวิธีดูง่ายๆวิธีดูง่ายๆเลยใช่ไหมคะว่าสายพันธุ์นี้มีความสุขเป็นยังไงสีสันความสุขปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขามีความสุขอย่างนั้นได้เนี่ยหนึ่งก็คือสภาวะแวดล้อมภายในคือบ้านต้องเป็นวิมานบ้านต้องเย็นโปร่งแล้วก็ที่เราใส่พวกผักตบชวาหรือกล้วยเข้าไปเนี่ยเพื่อทำให้มันมีโพรงอากาศพอไส้เดือนเนี่ยหายใจทางผิวหนังเขาก็ไม่ชอบบ้านที่แน่นเพราะนั้นเราเลยต้องใส่อินทรีย์วัตถุอื่นให้บ้านเขามีความโปร่งใช่มีรูให้หน่อยเนาะใช่แล้วก็
ที่สำคัญถัดมาก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเนี้ยค่ะก็ต้องมีหลังคามีลำไรหน่อยแล้วก็เป็นช่องลมที่ลมผ่านตลอดเขาก็ชอบเหมือนคนนะคะถ้าแบบอยู่ในที่อากาศปลอดโปร่งเขาก็จะมีความสุขบางทีเราก็ต้องแทนตัวเราเป็นสิ่งนั้นด้วยนะว่าเราอยากอยู่บ้านยังไงเราอยากมีอาหารยังไงเพราะนั้นไส้เดือนเราก็ต้องควรที่จะพิถีพิถันในการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาอย่างอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะเพราะมันก็เป็นอาหารของเขาแล้วอย่างที่บอกมันทำให้โครงสร้างบ้านของเขาเนี่ยมันน่าอยู่มากขึ้นมีสูตรไหมคะอันนี้ปริมาณเท่าไหร่ประมาณ2/3ของกะละมัง2/3ก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่ตัวท็อปปิ้งค่ะท็อปปิ้งเหมือนชานมไข่มุกเลยท็อปปิ้งเข้าไปผักตบใช่ไหมคะผักตบซะหน่อยชาวาเดี๋ยวเราสุดท้ายเราจะคลุกอย่างไว้ด้วยกันค่ะแล้วก็กล้วยซะหน่อยใช่ตัวนี้ค่ะมันก็จะมีโพรงอากาศแล้วมันก็จะคายน้ำออกมาเมื่อเวลาผ่านด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะประหยัดน้ำในการลดน้ำน้องเดือน อันนี้คืออะไรคะช่วงนี้อากาศร้อนเราจะเพิ่มความชื้นในตัวนี้ให้เขาเพราะมันแห้งไวแล้วอันนี้ก็เป็นขุยมะพร้าวที่เราผ่านการแช่ตัวน้ำส้มควันไม้แล้วน้ำส้มควันไม้เหรอใช่ใช่มันใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคเนี่ยค่ะก็คร่าวๆจะประมาณนี้สุดท้ายเราก็จะคลุกให้ทุกอย่างมันเข้ากันน้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็คลุกใช่ใช่เลยใช่ไหมถ้าเวลาใส่บางทีเราอาจจะใส่ตัวผักไว้ข้างล่างแล้วค่อยใส่มูลวัวทับไปเลยทับแล้วเวลาตอนผสมก็จะง่ายอันนี้ค่ะแล้วก็สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในเหมาะกับการเลี้ยงที่จะทำไงก็ได้ให้เขามีความสุขเขามีความสุขเขาก็ถ่ายออกมาหรือขับถ่ายเป็นมูลไส้เดือนที่ดีและมีจุลินทรีย์ดีอยู่เยอะเวลาเราเพาะเลี้ยงค่ะอย่างที่นี่เราเพาะเลี้ยงในกะละมังเส้นผ่านกลาง50เซนลึกประมาณ20เซนเนี่ยค่ะก็เขาจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุย่อยสลายมูลวัวแล้วก็กล้วยผักตบชวาอะไรต่างๆเขาก็จะกินจนหมดใช่ไหมคะกินจนหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นมูลไส้เดือนทั้งกะละมังละพอมันกลายเป็นมูลไส้เดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเปลี่ยนที่อยู่ให้เขาละเราก็ดำเนินการเตรียมตัวนี้ที่เรียกว่าบ้านใหม่ใช่อาหารใหม่แล้วก็เราก็เอาตรงนี้ค่ะผลผลิตที่เราได้เนี่ยไปคัดแยก1ส่วนคือเราคัดออกมาเป็นตัวมูลไส้เดือนอีกส่วนนึงเราคัดเอาเป็นตัวไส้เดือนตัวไส้เดือนเราก็ย้ายบ้านตัวมูลไส้เดือนเราก็เอาไปคัดเกร็ดละเอียดทำปุ๋ยทำดินใช่ตัวอย่างของกะละมังที่เขาพร้อมเปลี่ยนแล้วเขาเกิน1เดือนแล้วค่ะก็จะเห็นว่ากลายเป็นมูลไส้เดือนทั้งหมดกับตัวไส้เดือนนะค่ะงั้นเราก็จะเอาตรงนี้ค่ะไปผ่านเครื่องร่อนเพื่อแยกระหว่างตัวแล้วก็มูลไส้เดือนเขานะคะไปเครื่องร่อนใช่เราลองดูว่ามีกรรมวิธีในการคัดแยกเขายังไงอ๋ออันนี้คือเครื่องร่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะขั้นตอนง่ายๆก็คือเทเขาใส่เลยใช่เทใส่เลยแต่ว่าก็ค่อยๆเทนะคะค่อยๆเทมือก็ได้มือช่วยก็ได้ใช่ไหมคะใช่เขามีไส้เดือนอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะผ่านเครื่องร่อนส่วนของที่เป็นเกล็ดละเอียดอะค่ะก็จะออกมาในช่องแรกแล้วพอส่วนที่เป็นหยาบหรือไข่เนี่ยก็จะออกช่องที่สองแล้วส่วนที่ยังเป็นกล้วยบ้างหรือผักตบชวาบ้างหรือตัวไส้เดือนเขาเนี่ยก็จะไปออกช่องสุดท้ายอ๋อมันมีการกรองหลายๆอันใช่ไหมคะใช่แล้วก็ใช้ตะแกรงขนาดของตะแกรงเป็นตัวคัดแยกเนี่ยค่ะลงมาเราก็จะเห็นได้ว่าข้างล่างเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นเกล็ดละเอียดหมดแล้วก็จะเห็นว่าพอร่อนผ่านตะแกรงใช่ไหมคะช่องแรกเนี่ยจะเป็นมูลที่มีลักษณะเป็นเกล็ดละเอียดนะใช่อันนี้คือตัวที่เราจะไปบรรจุเป็นปุ๋ยไส้เดือนเลยใช่ไหมคะผึ่งเพื่อไล่ความชื้นก่อนผึ่งในที่ร่มไล่ความชื้นความชื้นเหมาะสมแล้วเราก็ถึงจะบรรจุถุงเพราะว่าจับแล้วสังเกตเขายังมีความเย็นๆชื้นอยู่เนาะใช่ค่ะก็แล้วอันนั้นแล้วอันนี้ก็คือในส่วนของที่เป็นเกล็ดหยาบขึ้นหรือเป็นตัวที่จะมีไข่ไส้เดือนอยู่ในนั้นปกติฟาร์มทั่วไปเนี่ยที่อื่นเนี่ยเขาก็จะเอาตัวนี้ไปเลี้ยงต่อเพราะเขาก็จะได้เป็นตัวไส้เดือนออกมาเพราะว่าบางทีเนี่ย
ในวงการเนี่ยเขาขายไข่กันบางทีมันฟองนึงขึ้นถึง4บาท5บาทเลยนะไม่ได้แบบว่าเขาเอาไปสร้างมูลค่าแต่อย่างของเราอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้ลูกค้าได้คุณค่าสูงสุดตัวที่เป็นไข่ไส้เดือนเนี่ยมีไข่จริงๆด้วยให้ลูกค้าด้วยเราจะใส่ตัวมูลจากตรงเนี้ยไปในการขั้นตอนการผสมดินด้วยอ๋อคือเราอ่ะไม่ได้ขายแค่มูลอย่างเดียวเราแถมไข่ลงไปในดินได้ด้วยเพราะว่าเขาจะได้ฟักเป็นไส้เดือนต่อไปอีกใช่แล้วเขาก็ได้คนน้องเดือนไปผลิตปุ๋ยให้ตลอดด้วยถ้าเขาเลี้ยงดูดีๆเขาก็ไม่ต้องซื้อปุ๋ยอีกถ้าคุณแต้เป็นคนคิดคนแรกนี่คือมีการจดลิขสิทธิ์ไหมคะไม่ได้จดอะค่ะเพราะเราตั้งใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดียิ่งมีคนทำเยอะขึ้นก็แปลว่าดินพื้นแผ่นดินของเราจะมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคืออย่างก็จะดีประโยชน์ใช่เราก็อยากให้คนบอกต่อแล้วก็ไปใช้เยอะๆใช่เป็นประโยชน์แยกเป็นแล้วเนาะไข่ไส้เดือนเป็นยังไงอุ๊ยตัวเล็กก็มีฟองนึงออกมา 3-4 ตัวนะคะเอาเหรอคะใช่เนี่ยๆๆไข่เค้าเห็นมีป่ะอันนี้ใช่มั้ยคะใช่เรารู้สึกว้าวมากที่เค้าเอาไข่ไส้เดือนลงไปในดินใช่มั้ยเป็นนวัตกรรมที่เวิร์คมากคือเค้าคิดถึงคนปลูกจริงๆความสนใจมีตั้งแต่การดูแลไส้เดือนเลยอันนี้คือเรากำลังจะทำอะไรกันเรากำลังจะเข้าสู่กระบวนการย่ำดินย่ำดินที่มาของดินมิสเตอร์โฮปเป็นยังไงค่ะก็คือที่เราเห็นยืนอยู่นี่คือขุยมะพร้าวที่เรานำมาลอดละเอียดแล้วค่ะก็จะเห็นว่าขุยมะพร้าวล้วนๆก่อนใช่ขุยมะพร้าวล้วนๆลอดละเอียดเป็นหนึ่งส่วนผสมหลักแล้วก็เราก็จะใส่ตัวอื่นนะคะ อย่างที่มีอะไรบ้างคะเห็นก็จะมีตัวส่วนของอันนี้ขี้เถ้าแกบขี้เถ้าแกบเป็นตัวช่วยปรับสมดุลกรดด่างในดินแล้วก็ทำให้ตัวดินคงความชื้นเอาไว้โรยลงไปเลยใช่ไหมคะโรยเลยโรยกระจายให้ทั่วเลยเพราะเราเดี๋ยวเราจะต้องคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันมีอะไรอีกคะนอกจากนี้เราก็มีตัวอันนี้คือกากชันอ้อยกากชันอ้อยเราก็จะใส่ตัวนี้ซึ่งเราเอามาร่อนแล้วเราก็จะมาใส่ผสมไปในกระบวนการทำได้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 เดี๋ยวเราต้องทำให้ทุกอย่างมันคลุกเคล้าเข้าหากันนะคะมีอะไรอีกคะแล้วเราก็ใส่ตัวอันนี้ใส่ตัวลำอ่อนนี่คือลำอ่อนจากโรงสีข้าวอินทรีย์ใส่เยอะไหมคะใส่หมดถุงเนี่ยแหละค่ะทั้งบ่อนเอาเหรอคะใช่เพราะมันจะเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาทำให้ทุกอย่างย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมูลวัวนมมูลวัวนมใช่อ๋อเหมือนที่เราใช้กับไส้เดือนใช่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะใส่เพิ่มธาตุสารอาหารเยอะกว่านั้นค่ะใส่ประมาณ6กระสอบเทใส่เลยใช่เพิ่มธาตุสารอาหารนอกจากนั้นเราก็จะมีในส่วนของตัวพอดอสารเร่งเป็นจุลินทรีย์ผงช่วยเร่งสลายในการย่อยกองปุ๋ยหมักในถุงในการหมักดินมานั่นแหละนั่นแหละซึ่งอันนี้คือตัวอย่างใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเราเวลาทำจริงๆเนี่ยเราจะใส่ทั้งหมดนี่เลยใช่ค่ะใส่หมดนี่คลุกเคล้าด้วยกันทำสองคนไหวไหมคะไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องมีตัวช่วยตัวช่วยเราอยู่นู่นน่ากำลังมาแล้วอันนี้ก็พร้อมปลูกใช่ไหมคะใช่โอ้โหแล้วถุงน่ารักมากเลยค่ะถุงคือ texture เขามันจะเป็นแบบเหมือนถุงปุ๋ยนะแต่ว่า
แพ็กเกจน่ารักมากเลยถุงนี้ก็จริงๆพอลูกค้าซื้อไปเนี่ยตัวถุงกระสอบเนี่ยค่ะมันจะเป็นถุงกระสอบที่ไม่เคลือบเพราะฉะนั้นอ่ะใช้ไปแล้วตัวนี้ก็จะเอาไปปลูกต้นไม้ได้แล้วขายที่ไหนบ้างคะเนี่ยเผื่อฟังตามไปซื้อตอนนี้ง่ายที่สุดก็ออนไลน์อยู่ที่ Lazada นะคะใน Lazada แล้วก็ถึงบ้านมีใน Maxwell นะคะอุ๊ยนี่ตลาดอตกแล้วก็ตลาดบางใหญ่ด้วยก็มีใช่มั้ยคะใช่อันนี้ที่จริงเนี่ยดีใจมากเลยนะคือเป็นคนซื้อดินอยู่เนี่ยที่บ้านมี Max Value แล้วพอเดินมาเจออ้าวของคุณแต้เองดีใจผลิตจากที่นี่เองผลิตจากที่นี่เองค่ะแล้วอันนี้อะคะอันนี้เป็นตัวปุ๋ยมูลไส้เดือน 100% เป็นตัวปุ๋ยสมมติว่าดินในถ้าในเนี้ยที่เราปลูกอะค่ะเวลาปลูกไปเรื่อยๆถ้าสารอาหารหมดลงเราก็ทำหน้าที่เติมปุ๋ยเติมตัวนี้เข้าไปก็เข้าไปใช่แล้วพอลูกค้าใช้เสร็จถุงนี้ก็กลายเป็นถุงพอชำได้อีกเหมือนกันเขาก็ไม่จำเป็นต้องทิ้งถุงไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยไม่มีอะไรต้องทิ้งใช่ไหมคะแล้วทั้งดินทั้งปุ๋ยอย่างนี้ค่ะที่คุณแต้ทำออกมาคาดหวังให้คนที่นำไปปลูกต่อเนี่ยได้อะไรบ้างคือแต้เชื่อว่าก้าวแรกของการเพาะปลูกเนี่ยสำคัญมากบางคนเจอสารตั้งต้นที่ไม่ดีเมล็ดพันธุ์ไม่ดีดินไม่ดีปุ๋ยไม่ดีเขาไปเริ่มอยากจะเพาะอะไรกินสักอย่างนึงปลูกผักกินเองสักอย่างนึงแล้วเขาไม่สำเร็จเนี่ยเขาจะเกิดความกลัวเกิดความท้อแล้วเขาก็จะไม่กล้าที่จะปลูกเพิ่มมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคของเขาไปเขาจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นแต้เลยคิดว่าก้าวแรกเนี่ยถ้าเราทำให้เขาสามารถเพาะปลูกแล้วสำเร็จได้เขาจะมีก้าวต่อไปแล้วเขาก็จะมีกำลังใจในการเพาะปลูกวันหนึ่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมาซื้อดินของเราแต่ให้เขาเรียนรู้ที่ทำยังไงเขาจะปรุงดินเองโดยเริ่มจากสิ่งที่เขามีให้เขามองการเพาะปลูกเป็นเรื่องสนุกแล้วเขาสำเร็จกับการเพาะปลูกไม่ว่าวันหนึ่งอย่างน้อยเขาจะมีต้นทุนชีวิตแหละว่าวันหนึ่งเขาเกิดจะต้องแบบอยู่ในสภาวะที่ทุกอย่างมันล่มสลายอาหารเป็นสิ่งสำคัญเขาก็จะสามารถที่จะดำรงชีพได้หรือไงเขาก็จะมีสกิลในการเอาตัวรอดขอให้เขาสำเร็จจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่เคยทำไม่เคยอดทนแต่อันเนี้ยถ้าเขาสำเร็จแม้เพียงเล็กน้อยเขาจะรู้จักความอดทนความเพียรพยายามความใส่ใจแล้วก็ค่อยๆรอดูผลลัพธ์จากการกระทำณปัจจุบันซึ่งนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ได้คิดว่ามันขาดหายไปจากสังคมเมืองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ป่าคอนกรีตเนาะไม่ค่อยมีใครมาปลูกผักกินเองละแล้วเด็กๆเนี่ยก็ห่างหายจากการสัมผัสธรรมชาติเราก็เล่นมือถือดูโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแทนที่เขาจะได้มีเวลากับพ่อกับแม่เขาแล้วก็ใส่ใจในธรรมชาติคอยดูการเจริญเติบโตของต้นไม้จิตใจเขาก็จะเย็นขึ้นเขาก็จะกลายเติบโตเป็นคนที่มีเด็กที่มีสมาธิแล้วก็อบอ้อมอารีซึ่งมันก็เป็นการเหมือนฝังเมล็ดพันธุ์เล็กๆน้อยๆให้กับเขาเพราะนั้นแต่คิดว่าสารตั้งต้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราอยากให้ก้าวแรกของทุกการเพาะปลูกประสบความสำเร็จวันนี้ที่ฟังได้มาเรียนรู้กับพี่แต้นะคะอย่างหนึ่งที่ฟังได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็คือภายใต้ธุรกิจเกษตรแบรนด์มิสเตอร์โฮปไม่ได้เป็นธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรมากมายนะคะแต่ตั้งอยู่บนความพอเพียงทำดินเท่าที่พี่แต้ทำไหวและคนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันไม่ทำเกินกำลังและที่สำคัญคือร้านออร์แกนิกที่สั่งดินจากพี่แต้ไปใช่ไหมคะก็สามารถมาขอความรู้เพื่อที่เขาจะมีความรู้เองแล้วก็ไปปรุงดินเองโดยไม่ต้องมาซื้อจากพี่แต้เลยแสดงให้เห็นถึงหัวใจอันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะรู้ได้เลยค่ะว่าความสุขของพี่แต้ไม่ได้มาจากรายได้ของยอดขายนะคะแต่มาจากความสุขที่ได้เห็นก้าวแรกของทุกคนแล้วก็ก้าวต่อๆไปของการเพาะปลูกนั่นเองค่ะดินที่ใช้ปลูกพืชกลายเป็นสิ่งที่มากกว่าดินเมื่อเราใส่หัวใจลงไปในนั้นนั่นคือสูตรความสำเร็จของคุณแต้ผู้สร้างดินผู้สร้างความสุขให้แก่ผู้คนที่รักการปลูกพืชแต่เส้นทางของเธอผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุหลาบกว่าจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกดินส่งให้คนทั่วทั้งประเทศเธอต้องล้มลุกคลุกคลาน
บาดเจ็บทั้งกายและใจซึ่งตอนต่อไปเราจะค้นหาถึงแนวคิดที่ทำให้เธอฝ่าฟันมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วพอตอนที่พี่แต้มาทำที่นี่คนเดียวอ่ะมันฟังเชื่อว่ามันไม่ได้ราบรื่นแน่นอนมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างในปีแรกนี่คือกระดูกสันหลังแต้โคตรเลยกระดูกทับเส้นประสาทแขนขวาข้างนี้ชาไปหมดเลยตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนจนถึงเช้าเลยนะไม่รู้สึกเลยว่าเรามีมืออ่ะแค่จะเซ็นชื่อตัวเองอ่ะในสำเนาถูกต้องเนี่ยเรายังไม่สามารถทำได้เลยเราต้องการแค่ว่าผักที่เขาปลูกเพื่อกินเองเนี่ยรอบตัวบ้านเขาเนี่ยเป็นผักที่เติบโตแบบอินทรีย์ก่อนให้เขาดีจากจุดเล็กๆก่อนเป็นอันใช้ได้